ูสงครามเพลงเงินล้านรอบรองชนะเลิศเดี๋ยวจะรู้กันแล้วนะครับว่าใครจะผ่านเข้าไปรอชิง1ล้านบาทนะจาก AS3G 2100ครับมาดูกันครับคะแนนของน้องบีจากจังหวัดพิษณุโลกคือเจ้าแม่ธรรมเทวีกษัตริย์แห่งเมืองลำพูนถือว่าปานกลางถือว่าน้องบียังทิ้งโอกาสให้น้องมิ้วเยอะเหมือนกันนะเนี่ยน้องมิ้วต้องทำ970เอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้และคะแนนของน้องมิ้วจากปราจีนบุรีก็คือจะทำยังไงดีนะให้เธอตอบรับฉันมาตัวเยอะกว่าน้องบีใช่คะแนนรวมไปไม่พอนะฮะเพราะฉะนั้นนี่นะครับผู้ที่เข้าไปรอชิง1ล้านจากเอส 32,100 นะครับจังหวัดพิษณุโลกสัปดาห์หน้าจะเป็นอีกคู่หนึ่งตราดเจอกับเพชรบูรณ์นะครับใครชนะเข้ามาเจอกับพิษณุโลกในรอบชิงชนะเลิศนะครับติดตามชมในที่หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับด้านหน้ากิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านชิงล้านที่11ระหว่างตราดปะทับเพชรบูรณ์เชฟะคุณชอบไหมครับไหมครับผู้ชายตัวก็ไทยใจก็ไทยหากับเงาเสียงสแตมอภิวัตรแล้วสินะสามพี่น้องคนเราจะทำง่ายขนาดนี้เลยเหรอจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอจะยอมสี่คนมาร้องดีหมดเลยเหมือนทั้งเสียงเหมือนทั้งหน้าฮาสุดๆหลังละครจบขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจของทุกท่านเลยนะคะก็ขอให้จังหวัดพิษณุโลกได้ชิงเงินล้านนะคะขอบคุณค่ะติดตามชมพวกเรานะคะจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเข้าไปชิงเงินล้านที่